ปิดรายการวันนี้คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของเราเป็นการฉลองแชมป์และร่วมยินดีกับน้องเมรัชนกอินทนนท์นะคะที่ปลดล็อกคว้าแชมป์ในรอบ2ปีได้แล้วซึ่งจริงๆเนี่ยเราแข่งขันกันเนี่ยคุณผู้ชมคะเรามีอยู่2ประเภทด้วยกันที่มาถึงรอบชิงชนะเลิศก็คือบาสกับปอป้อนะคะในประเภทคู่ผสมค่ะคุณผู้ชมแล้วก็น้องเมรัชนกอินทนนท์ในประเภทหญิงเดี่ยวนะคะซึ่งในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้เป็นแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการมาเลเซียโอเพ่น2022แข่งขันที่สนามเอเชียต้าอารีนากัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียแข่งขันกัน28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมวันนี้เป็นเดินทางมาสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะคู่ผสมเนี่ยตีเป็นคู่แรกในรอบชิงชนะเลิศเลยค่ะบาสปอป้อเดชพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยนักแบดคู่มือ2ของโลกพบกับจางซื่อเว่ยกับหวงย่าเฉียงคู่มือ1ของโลกจากจีนที่เขาเพิ่งแซงเราขึ้นไปได้นะคะเจอกันมา11ครั้งเนี่ยบาสกับปอป้อก็เอาชนะคู่นี้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแล้วก็ผลการแข่งขันวันนี้จางซื่อเว่ยกับหวงย่าเฉียงก็ตีได้อย่างดุดันเกมแรกเนี่ยนะคะก็ปิดเกมไปได้แบบสบายๆเกม2เล่นกันแบบสูสีมีลูกโต้ยาวๆนะคะสุดท้ายจางซื่อเว่ยกับหวงย่าเฉียงทีเด็ดที่ขาดดีกว่าค่ะเอาชนะนะคะบาสกับปอป้อก็ปิดเกมไป2เกมรวด13ต่อ21 18ต่อ21ใช้เวลาไป35นาทีแชมป์รายการนี้นะคะของจางซื่อเว่ยกับหวงย่าเฉียงนั้นเป็นแชมป์รายการที่5ติดต่อกันส่วนบาสกับปอป้อก็ใน2ทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านั้นที่อินโดนีเซียเนี่ยเราตกรอบแรกมาทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเราก็กลับมาท็อปฟอร์มกลับมาถึงในรอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งนะคะ